เดี๋ยวผมว่าผมจะน่าจะต้องได้มีอะไรคุยกับคุณนายแม่หลายอย่างมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องคุยกันก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าเดือดที่ชาวเน็ตกำลังจับตามองกันอย่างหนักเลยนะครับสำหรับประเด็นดราม่าระหว่างคุณต้นอ้อประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งที่ได้ถูกเพื่อนคนสนิทอย่างคุณปุ๊กกี้อดีตประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิที่ได้ประกาศลาออกไปเมื่อไม่นานมานี้จากแนวทางการดำเนิน งานที่ไม่ตรงกันเพราะคุณปุ๊กกี้ต้องการปลุกระดมชาวสุราษฎร์ปกป้องบ้านเกิดในฐานะคนใต้ปกป้องศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนให้ต่อต้านลัทธิเชื่อมจิตทั้งการชักชวนคนผ่านโซเชียลให้มีการขับไล่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสัญลักษณ์ต่อต้านเชื่อมจิตนอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างกลุ่มแชทขึ้นมาเพื่อให้ติดตามข่าวสารรวมไปถึงได้มีการชี้แจงแนวทางของตัวเองซึ่งเป็นคนละแนวทางกับคุณต้นอ้อที่บอกว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายสู้เท่านั้นทำให้ชาวเน็ตต่างพากันสงสัยว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันหรือไม่ก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวและบอกว่าไม่มีปัญหากันแน่นอนยังคงเป็นเพื่อนรักกันอยู่เสมอจนเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นหลังจากที่คุณปุ๊กกี้ได้มีการออกมาแฉเดือดถึงคุณต้นอ้อพร้อมโชว์หลักฐานนะครับว่าคุณต้นอ้อได้มีการหลอกผู้เสียหายซื้อวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีการอ้างถึงชื่อของมหาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งโดยได้บอกว่าเพียงแค่จ่ายเงิน 200,000 บาทก็จะได้วุฒิไปเลยไม่ต้องไปเรียนนอกจากนี้ก็ยังมีการแอบอ้างซื้อขายตำแหน่งในรัฐสภาในราคาเพียงแค่ 60,000 บาทพร้อมกับได้มีการอ้างถึงชื่อคนใหญ่คนโตในสภาหลายคนจนนายกต้องออกมาบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งหลังจากที่คุณปุ๊กกี้ออกมาแฉเดือดคุณต้นอ้อก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวในทันทีโดยได้บอกว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องในอดีตและได้มีการบิดเบือนให้เกิดความเสียหายสิ่งที่ทำผิดพลาดไปทั้งหมดเป็นเพราะหวังดีกับเพื่อนเตรียมเดินหน้าเอาผิดในส่วนที่ไม่เป็นความจริงพร้อมกับได้มีการให้สัมภาษณ์ในรายการดังนะครับว่ารู้มาว่าตอนนี้มีคนส่งหลักฐานประเด็นของต้นอ้อไปให้ทนายธรรมราชซึ่งเป็นทนายของฝั่งเชื่อมจีดพร้อมบอกไปถึงคนคนนั้นนะครับว่าอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาทำให้คดีเกิดความเสียหายงานนี้ก็ทำมาชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยและโยงไปถึงคุณปุ๊กกี้นะครับพร้อมกับที่มีชาวเน็ตไปขุดคลิปในอดีตนะครับที่เป็นการไลฟ์พูดคุยกันระหว่างคุณปุ๊กกี้ทนายธรรมราชคุณอี้แทนคุณและคุณปุ้ยรสรินโดยภายในคลิปคุณปุ๊กกี้ก็ได้มีการพูดประมาณว่าเชื่อมจีดไม่ได้ทำให้ศาสนาเสื่อมทุกคนรู้กันหมดว่ามันไม่ดีเขาก็ไม่เชื่อแล้วเขาก็ไม่ได้ทำให้ใครทะเลาะกันไม่มีฝั่งไหนออกมาโจมตีกันเพราะว่าฝั่งเขาก็มีอยู่แค่นั้นอีกทั้งก็ยังมีอีกหนึ่งคลิปนะครับที่คุณปุ๊กกี้ถามทนายธรรมราชว่าจริงไหมที่เขาลือกันว่าลูกพี่เป็นลูกของอาจารย์น้องทางฝั่งของทนายธรรมราชก็ได้ตอบกลับมาว่านายแม่ผมมีอะไรต้องคุยกับนายแม่หลายอย่างไม่ได้คุยในเรื่องประเด็นอะไรนะแต่คุยกันในเรื่องในลักษณะที่เป็นเรื่องพวกนี้แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาขอลาไปก่อนและหลังจากที่มีชาวเน็ตออกมาตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้กันเยอะนะครับทางด้านของคุณปุ๊กกี้ก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแทบจะทันทีโดยได้มีการออกมาโพสต์เดือดหลายโพสต์เลยนะครับบอกว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทนายธรรมราชที่เป็นทนายของฝั่งเชื่อมจีดแล้วคนที่เป็นทนายกับคุณปุ๊กกี้ก็คือทนายรณรงค์พร้อมตอบกลับแรงไปนะครับว่าใช่หัวอะไรคิดอย่าเอาเชื่อมจีดและความขัดแย้งมาโยงกับเรื่องนี้โทษตัวเองก่อนพร้อมฝากถึงทนายธรรมราชนะครับว่าอย่ามาโหนเรื่องนี้นอกจากนี้ก็ยังมีหนึ่งคลิปที่คุณปุ๊กกี้ออกมาไลฟ์คู่กับคุณปุ้ยรสรินทร์โดยได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ว่าชาวเน็ตไม่ต้องมาโยงเรื่องนี้คนโยงใช้อะไรคิดขอท้าสาบานเลยว่าเรื่องที่ออกมาแฉไม่เกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจีดแน่นอนซึ่งหลังจากที่คุณปุ๊กกี้ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดทางด้านของคุณต้นอ้อก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้มีการออกมาขอโทษแฟนและผู้ติดตามรวมไปถึงสื่อและสมาชิกมูลนิธิทุกท่านพร้อมกับทุกคนที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนที่ใครคิดว่าอ้อทำผิดก็ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยอ้อพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและหลังจากนี้อ้อขอโอกาสในการกลับมาทำงานเพื่อสังคมอีกครั้งและจะไม่ทำให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกจะปรับปรุงในส่วนที่ผิดพลาดและเดินหน้าแก้ไขในจุดบกพร่องของตัวเองกราบขอโทษจากหัวใจค่ะ